สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้ก็เข้ามาในทุเรียนแปลงเล็กนะครับมาให้น้ำก็เลยอยากจะถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะครับว่าในช่วงสภาพอากาศแบบเนี้ยร้อนๆแรงๆแบบเนี้ยนะครับเราให้น้ำยังไงกับทุเรียนเล็กๆแบบเนี้ยให้เขามีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตไม่ชะงักนะครับสำคัญนะครับเรื่องการให้น้ำเนี่ยสำคัญเพราะว่าข้างหน้าเนี้ยปีเนี้ยใครๆก็ดูข่าวแล้วว่ามันแรงนะครับเรามาเตรียมต้นให้พร้อมเลยนะครับไปกันแรงนี้ปลูกปีนี้นะครับอายุยังไม่ถึงปีก็หลังจากที่ฉีดยาฆ่าหญ้าไปผมก็มีการให้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีหญ้าที่จะคุมโคนแล้วเหตุผลที่มีการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเพราะว่าผมต้องการทำให้ดินมันโปร่งเมื่อหญ้าตายรากหญ้าเน่าดินก็จะโปร่งรากทุเรียนก็จะเดินดีนะครับส่วนการให้น้ำในช่วงสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับปีนี้ใครๆก็รู้ว่ามันแรงเนาะผมเลือกให้น้ำสายๆหน่อยนะครับผมมองว่าถ้าเกิดเราให้เช้าเกินไปเนี่ยน้ำมันจะอยู่แป๊บๆเดียวนะครับประมาณบ่ายเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วผมก็เลยขยับขึ้นมาประมาณสัก9โมง10โมงนะครับ9โมง10โมงดินก็จะชุ่มไปถึงตอนเย็นเลยนะครับประมาณ30นาทีนะครับหัวน้ำตัวนี้200ลิตรต่อชั่วโมงนะครับให้น้ำจริงๆก็จะอยู่ประมาณสัก150บวกลบนะ30นาทีก็ประมาณเกือบ100ลิตรนะครับต่อวันให้ทุกวันนะครับให้ทุกวันเลยสภาพต้นของผมเนี่ยเผื่อใครที่เจอเนาะอาการใบเหลืองๆแบบเนี้ยเนี่ยคืออาการขาดน้ำแดดร้อนนะครับน้ำไม่พอแหละไม่ใช่ว่าไม่ขาดนะครับไม่ใช่ว่ามันขาดนะครับคือน้ำมันไม่พออากาศมันร้อนๆแบบนี้นะครับบวกกับแดดแรงๆถ้าเกิดสวนไหนที่ขาดน้ำไปเลยนะครับใบก็จะไหม้เนาะเป็นซันเบิร์นแต่นี้ไม่มีรอยไหม้ซันเบิร์นแสดงว่าน้ำพออยู่น้ำไม่ขาดแต่ยังพออยู่นะครับเนี่ยน้ำไม่ขาดที่โคนนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นขี้ไก่แกลบไปแล้วแล้วก็ขี้วัวนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วคือใครๆที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยผมบอกว่าให้ใส่ตอนต้นฝนนะครับใส่ไว้รอเลยฝนมาต้นไม้ก็ได้กินพอดีเนี่ยผมเริ่มใส่แล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันมันสับปะหลังนะครับอายุได้1เดือนแล้วเป็นน้ำหยดนะครับเริ่มออกจากแตกยอดแตกอะไรแล้วเริ่มแต่งกิ่งได้แล้วนะครับเหลือไว้2ต้นนะมันสับปะหลังเนี่ยครับเนี่ยดำๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คือขี้วัวนะครับเนี่ยผมใส่ขี้วัวแบบนี้เลยแล้วต้นไม้ไม่ได้มีปัญหานะครับการใส่ขี้วัวไม่ได้ทำให้ต้นไม้ตายนะนะครับไม่ได้ทำให้เป็นเชื้อราด้วยสาเหตุจริงๆเนี่ยที่ทำให้เป็นเชื้อราเพราะว่าเราใส่เยอะเกินไปแล้วมันเกิดความร้อนนะครับเวลาเราใส่ขี้วัวเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดความร้อนลากมันเนี่ยขึ้นมากอดกินขี้วัวเสร็จแล้วมันเกิดความร้อนลากก็เลยเสียหายนั่นแหละมันก็เลยเชื้อราเข้าอีกทีนึงนะครับแต่ใบอย่างเนี่ยคือเหลืองแดดนะครับไม่ต้องไปตกใจเลยนะครับเหลืองแดดเลยแค่นี้แหละนะครับแปลงนี้ผมยังไม่ได้เร่งอะไรเยอะนะครับยังไม่ได้เร่งอะไรเยอะธาตุรวมเนี่ยก็นานๆทีนึงนะครับ2เดือนฉีดทีนึงตอนนี้ไม่ได้ฉีดนานแล้วนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนผมก็เลยไม่ได้ให้แต่น้ำนะครับกับน้ำหมักนะครับน้ำหมักปลาทะเลปล่อยมากับสปริงเกอร์นะครับเนี่ยดูดีครับดำๆเนี่ยใช้หมดเลยนะเนี่ยคือมันขาดน้ำเนี่ยน้ำไม่พอนะครับบวกกับพวกหมอกพวกน้ำค้างอะไรลงมาด้วยทำให้เกิดความเค็มสะสมที่ใบนะครับก็เลยเป็นแบบเนี้ยไม่ไปไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนี่ยก็มีการแตกยอดออกมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเดินดูอีกเรื่อยๆนะครับแปลงนี้ระยะปลูกอยู่ที่12คูณ10นะครับดินแปลงนี้เป็นดินที่ดีนะครับดินดีก็เลยปลูกห่างหน่อยเพราะว่าการเจริญเติบโตค่อนข้างจะดีนะครับเนี่ยเรื่องการให้น้ำสำคัญไปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นนึงนะครับท่านผู้ชมจะรู้ว่าน้ำเนี่ยสำคัญขนาดไหนผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปแถวนั้นก่อนนะครับ
อยากให้ได้เห็นมากเลยต้นนี้นะครับแล้วก็ผมมีการแก้ไขเรื่องน้ำมันก็โอเคขึ้นนี่ใบร่วงหมดเลยนะครับไม่เหลือใบเลยแต่ก็ไม่ตายนะครับนี่ใบแบบเนี้ยสาเหตุมันเลยหลักๆเลยเนี่ยคือน้ำนะครับน้ำมันเหวี่ยงแรงเกินไปเพราะว่าต้นนี้มันอยู่ที่ปลายสายนะครับมันเหวี่ยงเลยนอกทรงพุ่มไปแล้วน้ำที่โคนไม่ได้ทำให้ดินตรงนี้แน่นหมดเลยนะครับแน่นหมดเลยผมก็เลยทำการพรวนดินพรวนดินนะครับพรวนดินรอบๆเลยให้ดินมันโปร่งเสร็จแล้วก็คว่ำหัวสปริงเกอร์ลงเพื่อให้น้ำมันฉีดเข้าที่โคนมากที่สุดจากใบร่วงหมดเลยนะครับก็เริ่มมาฟื้นแล้วนี่เริ่มได้ใบอ่อนออกมานะครับเป็นแค่ต้นเดียวนี่แหละนะครับเป็นแค่ต้นเดียวนี่แหละแล้วก็มันมีหลายสาเหตุด้วยต้นเนี้ยหนึ่งน้ำเหวี่ยงไกลไปก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีอะไรไปอุดตันรูน้ำนะครับน้ำก็เลยไม่ไหลต้นนี้เมื่อก่อนหญ้ามันรกมากนะครับก็เกือบตายไปแต่นี่ก็ฟื้นมาได้นะครับถ้าเกิดวันไหนแดดมันร้อนจริงๆอ่ะนะครับแดดร้อนแล้วมีลมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยตีน้ำตอนบ่ายด้วยนะครับสัก5นาที10นาทีแรกๆมันก็อย่างเงี้ยนะครับทุเรียนเล็กปลูกในโซนภาคอีสานมันก็เป็นแบบนี้นะครับในการดูแลเขาไม่ค่อยสวยหรอกปีแรกนะครับไม่ต้องตกใจก็ประมาณเนี้ยนะครับปีแรกเดี๋ยวรอดูปีต่อไปนะครับทุเรียนแปลงใหญ่ผมเนี่ยปลูกแรกๆมันก็อย่างเงี้ยนะครับก็อย่างนี้เลยไม่ต้องสรรหาอะไรมาฉีดนะครับไม่ต้องเลยตอนนี้คุมแค่เรื่องน้ำก็พอให้น้ำไม่เพียงพอนะครับจะเสริมจะฉีดก็แค่ธาตุรวมแค่นั้นพอนะครับยามาลงแมลงไม่มีนะครับไม่มีอาการของแมลงเหลืองๆอย่างนี้ก็คือแค่เหลืองแดดแค่นั้นเองนะครับน้ำวิ่งขึ้นต้นไม่ทันนะครับน้ำไม่พอนั่นแหละนะครับทำให้มันนำธาตุอาหารขึ้นไปได้น้อยมันก็เลยสร้างคลอโรฟิลล์ได้น้อยก็เลยเหลืองๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนี่เห็นไหมโดนแดดจริงๆมันเหลืองมากเลยนะครับเหลืองมากเลยใครที่เจออาการเหลืองแบบนี้ก็ชิวๆเลยไม่ต้องตกใจเพิ่มการให้น้ำนะครับหยอดปุ๋ยลงไปสักเล็กน้อยปุ๋ยที่ใส่ก็เป็น20:8บวกแมกนีเซียมของหัวคนป่านะผมใช้นะครับส่วนนี้ลองไปหาซื้อดูนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรกันนะครับผมใช้แล้วมันโอเคหญ้าตายเนี่ยก็ดินก็เริ่มแห้งเยอะขึ้นนะก็ต้องเพิ่มการให้น้ำมากขึ้นมันก็มีผลดีนะครับการฉีดยาฆ่าหญ้าออกแบบนี้มันก็มีผลดีทำให้ดินมันโปร่งนะครับจริงๆเนี่ยรากหญ้าเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตทุเรียนอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดหญ้ายิ่งเป็นหญ้าที่มันเป็นแบบว่าเป็นหญ้าเครือเนี่ยนะครับที่รากมันเป็นแผ่บนผิวดินเลยเนี่ยหากินบนผิวดินเหมือนกันกับทุเรียนเนี่ยนั่นแหละครับมันจะส่งผลถึงกันถ้าเกิดเรากำจัดออกไปแล้วเนี่ยก็โอเคนะครับเดี๋ยวรอดูอีกประมาณสัก2เดือนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแปลงนี้อีกทีนึงนะครับ2เดือนเนี่ยมันจะพุ่งกว่านี้มากเลยนะครับ 2-3 เดือนเนี่ยเห็นไม้ค้ำยันอยู่ตรงนี้ไหมครับมันจะสูงเท่าประมาณนี้แหละนะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลางๆฝนผมจะมาถ่ายให้ดูครบปีเนี่ยผมว่าท่วมหัวแน่นอนนะครับแปลงนี้ไม้ตัวนี้เอามาปักไว้ให้นกเหยียบนะครับนี่มีรอยขี้นกอยู่เพราะว่านกมันมาเหยียบยอดแล้วทำให้ยอดมันหักไม่สวยนะครับแปลงนี้มีวัวเข้ามากัดกินตายไป3ต้นนะครับไม่รู้วัวใครเขาเอามาผูกไว้ตรงแถวๆไหนสักที่นึงนี่แหละนะครับเพราะว่าเห็นรอยอยู่รอยเชือกรอยเดินด้วยแล้วก็เชือกมันมาพันต้นนะแล้วก็หักไป3ต้นนะครับยังจับตัวไม่ได้เลยเดี๋ยวรอล้อมดูนะครับให้น้ำทุเรียนเสร็จผมก็จะไปให้น้ำมันต่อนะครับนี่ก็จะเปิดวาล์วน้ำมันสับปะหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันสับปะหลัง2เดี๋ยวจำโซนนี้ดีๆนะครับนี่
แตกยอดอย่างนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งไม่ได้ระบบน้ํานะผมเพิ่งต่อน้ําเสร็จเมื่อตะกี้เลยนะครับมันโซนนี้ไปเดี๋ยวพาเดินไปดูสักหน่อยไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งต่อน้ําเสร็จเมื่อกี้นี่เลยนะครับต่อเสร็จก็ไปถ่ายวีดีโอให้ผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับเนี่ยไม่ขึ้นไม่โตเลยนะครับยังงอกนิดๆเองโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนแปลงเล็กเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูทุเรียนแปลงหลังบ้านกันเดี๋ยวจะพาแต่งกิ่งคุยเรื่องของการขยายกิ่งด้วยนะครับเผื่อใครที่ทุเรียนได้2ปี3ปีนะครับอยากจะขยายกิ่งเพื่อที่จะซ้อมติดลูกเดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ